เคยคิดสั้นค่ะเคยคิดสั้นมันจะฆ่าตัวตายทั้ง4ครั้งแต่พอมาเจอพระอาจารย์ตะวันท่านชี้ให้เราว่าชีวิตเรามันไม่ใช่แค่นี้เราไม่ใช่แสวงหาแต่ทรัพย์สมบัติทางโลกอย่างเดียวน้ำรู้สึกว่าข้างในมันเหมือนแบบตัวหนูไม่ได้เศร้านะคะอาจารย์แต่ว่าในข้างในใจมันร้องอีกซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันร้องทำไมที่ต้องเกิดความรู้สึกหรือความศรัทธาอะไรพระอาจารย์ตะวันคือสิ่งนึงนะคะเป็นคำสอนของพระอาจารย์หรือสิ่งที่ท่านเทศออกมามันเป็นความจริงอ่ะเป็นความจริงที่ไม่ต้องมีบาลีผสมไม่ต้องมีแบบคำศัพท์สูงๆที่เข้าใจยากๆฟังธรรมพระอาจารย์ถึงขั้นร้องไห้นู่นคือร้องไห้คือมันตรงกับชีวิตของเราเลยตรงกับความรู้สึกของเราเหมือนท่านมาล้วงเอาความรู้สึกเราออกมาพูดมันมีคำหนึ่งที่ท่านพูดว่าอย่าเอาใจไปตั้งไว้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการได้คำนี้แหละมันกระแทกใจมากเลยแม่พูดว่าสู้ๆนะลูกแม่อยู่ข้างลูกเสมอมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนมีคนมาควักเอาหัวใจเราออกมาวางไว้ต่อหน้าต่อตาเรา